12ราศีนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมยังส่ง SMS นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้อยู่ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606มาต่อกันเลยค่ะจากคุณวัยวิทย์นะคะเกิดวันเสาร์ที่25ตุลาคมปี01เวลา 9:30 นงานในหน้าที่รออยู่นะคะจะสำเร็จไหมคะ25ตุลา01:30 ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง58จังหวะเวลาในเรื่องของงานในหน้านะของคุณถ้าจะราบลื่นลงตัวจริงๆนะครับอาจจะต้องเป็นในช่วงปลายปีหน้าไปแล้วนะงานจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและฝากเลยนะเมื่อเข้าช่วงย่างปลายปี59อยากจะให้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานสมมุติถ้าเป็นในหน้าวิ่งกลุ่มนี้อยู่จะพยายามสร้างโอกาสตัวเองมากขึ้นนะอาจจะทำคู่ขนานหรือจะเปลี่ยนแปลงก็ได้เอาเป็นว่าหลังวันเกิดปลายปีหน้าจะเด่นแต่ในช่วงเวลานี้ผมว่ามันจะเข้าทำนองเลื่อนนะยังไม่สมหวังยังไม่สมหวังค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทิติการนะคะเกิดวันพุธที่6มีนาคมปี34เวลาเที่ยงคืน21นาทีนะคะพื้นดวงเป็นยังไงคะแล้วอาชีพอะไรถึงจะดีคะก็เป็นคนวันอังคารนะครับในทางโหราศาสตร์พระฤหัสกับอังคารร้อยกันอยู่นะพระฤหัสก็ทำงานสถาบันการเงินก็ได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าดีอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นอาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกการกีฬาเครื่องจักรกลยานยนต์พวกนี้สารเคมีอาวุธของมีคมถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือกลุ่มที่เด่นลองดูว่าถนัดในกลุ่มไหนนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสำริดนะคะเกิดวันจันทร์ที่16เมษายนปี2494เวลาเที่ยงคืนนะคะสุขภาพการเงินค่ะวันผมคิดว่าจะนับแบบโบราณหรือว่าจะนับแบบปัจจุบันดีเอาว่าดูตามกติกาแล้วกันที่บอกว่าผมถือวันสากลเป็นหลักผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะค่ะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารส่งเข้ามายืนยันใหม่แต่ฟ้าสว่างเป็นจันทร์ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่สุขภาพก็ให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกสุขภเพศนะครับต่อมลูกหมากนะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มนึงให้ระวังปัญหาพวกทางเดินอาหารแล้วก็น้ำตาลนะครับการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรค่ะผมใช้คำนี้ฮะถึงจะมีภาระอยู่นะออกแรงแต่มีศักยภาพหาได้นะเกณฑ์การเงินช่วงประมาณย่างเดี๋ยวลองดูเข้าย่าง60เข้าย่าง66ไปแล้วก็จะปรับตัวดีขึ้นกว่านี้อีกในระดับหนึ่งครับค่ะเอาละค่ะวันนี้มีจดหมายนะคะฝากเข้ามาจากคุณจำปาเข็มวงนะคะบอกว่าส่ง SMS ไม่เป็นค่ะอาจารย์นะขออนุญาตเขียนจดหมายเข้ามาค่ะเกิดวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์ปี2499นะคะเวลา 9-10 โมงเช้าโดยประมาณจะถามลัคนาราศีนะคะจากจังหวัดวันศุกร์ค่ะจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะนครสวรรค์ครับโอเคลัคนา9โมงนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับไม่ว่าจะ9โมงถึง10โมงก็แล้วแต่เนี่ยจ้ะนะคะต่อไปนะคะก็บอกว่าคุณแม่ป่วยนะคะทำบุญให้คุณแม่ทุกวันเลยถามว่าเมื่อไหร่คุณแม่จะหายแล้วควรทำบุญด้วยอะไรดีคะมาตากาลีครับก็คือผู้ใหญ่ผู้หญิงมีปัญหาสุขภาพก็ได้มีเกณฑ์ผ่าตัดก็ได้นะครับก็จริงๆแล้วสำคัญนะจากนี้ไปจนถึงถ้าดูผ่านดวงคุณเนี่ยถึงวันเกิดพยายามดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับในแง่ของสุขภาพเนี่ยผ่านพ้นวันเกิดไปแล้วอาการจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนตัวของคุณเองนั้นผมอยากที่จะให้นะครับหาโอกาสนะก็ปล่อยปลานี่แหละให้ชีวิตสัตว์นะครั้งละ8ตัวแล้วก็ถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์ครับอีกนิดนึงนะอดทนหน่อยดูแลดีๆในช่วงนี้สำคัญนะครับนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้แต่งงานนะคะแต่มีหลาน2คนคนไหนที่จะพึ่งได้บ้างค
ของคุณเนี่ยไม่แต่งกันดิยิ่งช่วงนี้นะถ้าคิดจะแต่งก็ยิ่งไม่เชียร์เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาราหูเล็งดวงชะตาก็จะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของคู่แต่ด้วยวัยขนาดนี้แล้วข้ามได้ข้ามนะพื้นชะตามันโยงพยายะด้วยก็ไม่ดีค่ะบุตรบริวารถามว่าพอจะพึ่งพาสองคนได้หรือไม่ค่ะก็พอได้นะครับแต่อย่าไปคาดหวังถึงขนาดที่ว่าจะดูแลเราใกล้ชิดเหมือนอย่างที่เราดูแลคุณแม่แต่ในระดับหนึ่งใช้ได้ครับนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะสำคัญนะช่วงนี้ดูแลดีๆใกล้ชิดเนี่ยบอกว่าลงทะเบียนไว้ด้วยนะคะรอผู้สายด้วยจ้ะจ้ะก็นี่แหละได้คุยผมตอบครบทุกคำถามไปแล้วนะคะก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เขียนกันเข้ามานะพูดคุยกันได้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามผ่านทางจดหมายเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือว่าทางอีเมลนะคะถ้าหากว่าสะดวกก็ miracle_ch@hotmail.com นะคะนี่ขึ้นทางหน้าจอเอาละค่ะไปฟังเลิกงามยามดีกันเลยก็บอกกล่าวทั้งเดือนแล้วกันฮะเพราะว่านี่ก็ปลายธันวาก็หมดแล้วนะครับวันจันทร์ที่11มกราคมวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:31 น.ถึง 16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่23เดือนหน้าก็มีน้อยนะครับ23มกราคมวันนี้ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเลิกล่างมีดีทีที่ดีเยี่ยมทั้งวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็วันฟูเนี่ยก็หมายถึงความเจริญเบ่งบานขนมถ้วยฟูฮะนึกภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดบ่ายๆครับ 13:01 น.ถึง 13:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่27มกราคมครับวันนี้แรมกับวันตรงกันวันพุธกับแรม4ค่ำก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งนะทำอะไรก็รอบคอบระวังหน่อยแล้วก็วันนี้อัคนิโรธตกที่ภูเขาก็เลี่ยงการประกอบการวงกลในบริเวณนั้นและวันนี้ควรจะเลี่ยงออกรถแต่การประกอบกิจการงานมงคลอื่นก็ยังสามารถทำได้นะครับเพราะว่าเป็นวันธงชัยทางการระโยกและเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวัดมหาสิทธิโชคแล้วก็ดีทีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 น.ถึง 17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะใครที่จะเดินทางไปไหนก็เดินทางกันโดยปลอดภัยนะคะไม่ประมาทเมาไม่ขับด้วยที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเอาละค่ะก็กลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จันถึงศุกร์เนาะ8:30 ถึง10:00วันนี้แพรกับอาจารย์พรพจน์ลากันไปด้วยข้อคิดแคปิทำเช่นเคยค่ะจะเก่งแค่ไหนก็เดินได้ทีละก้าวจะฉลาดแค่ไหนก็กินข้าวได้ทีละคำจะปราดเปรื่องแค่ไหนก็ใช้ชีวิตได้ทีละวันจงอดทนดอกไม้ไม่ได้งามในวันเดียวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเรา2 คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ